โดนทำของใส่หมีสุดทนแบบผีตามเอาชีวิตไม่เลิกป่วยซึมเศร้าถึงขั้นทำร้ายตัวเองหมีสิรินภัทรสุดทนแบบผีสองแม่ลูกตามเอาชีวิตไม่เลิกถูกพระทักหลายครั้งโดนคนเล่นของใส่เอาถึงตายเผยประสบการณ์ป่วยซึมเศร้าหนักถึงขั้นทำร้ายตัวเองนักแสดงสาวหมิวสิรินภัทรกองประการเปิดใจเหตุโดนวิญญาณสองแม่ลูกตามเอาชีวิตหลายครั้งจนเจ้าตัวทนไม่ไหวเดือดจัดถึงกับด่าผีกลางทวิตเตอร์พร้อมเผยอาการป่วยซึมเศร้าถึงขั้นทำร้ายตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดและเพราะเหตุอะไรทำไมถึงโทรหาโรคจิตทุกครั้งที่ตัวเองอยากคลายเครียดในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบุ๋มสุภาภรณ์เป็นพิธีกรฉายาล่าสุดที่ได้ตอนนี้คือเครื่องด่าผีคือยังไงคือหมิวเคยโดนทักว่าถูกทำของมานานมากเป็น10ปีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะล่าสุดเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเราก็ไปรดน้ำมนต์จนเขาจะออกแล้วเรารู้ว่าเขาออกไปแล้วแต่ล่าสุดมีน้องคนหนึ่งมาทักซึ่งไม่เคยรู้จักหมิวมาก่อนแล้วก็เพิ่งเจอแม่ครั้งแรกบอกว่าหมิวจะขับรถไปที่ไกลๆใช่ไหมรถที่สีดำใช่ไหมอย่าให้เขาไปนะเขาจะหลุดโค้งเพราะว่ามีคนตามอยู่ตามแบบจะเอาให้ตายแล้วแม่ก็ถามว่าลักษณะเป็นยังไงเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็จูงมือเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่หมิวเห็นเหมือนเราหลับไปแป๊บหนึ่งแล้วหมิวเห็นเขาก็มาจับมือแล้วบอกว่าไปด้วยกันเราก็บอกว่าไม่ไปเราก็คิดว่าไปแล้วสรุปอ้าวไม่ไปเหรอเลยโมโหก็เลยด่าไปแล้วตอนนั้นด่าใครด่าผีก็ด่าลงทวิตแล้วนั่งอยู่ในบ้านมองออกไปนอกบ้านเพราะรู้ว่าเข้าบ้านไม่ได้ก็ด่าว่ามึงมีสิทธิ์อะไรมาทำกับกูแบบนี้กูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะถ้ามีคนมาบอกว่ามีคนตามอยู่ตั้งแต่ตอนแรกกลัวไหมตอนนั้นเราก็กลัวแต่พอมาถึงจุดที่เลยความกลัวไปแล้วเหมือนกับเราเดินไปไหนมีคนตามอยู่ข้างหลังตลอดถ้าหันไปแล้วเจอเป็นตัวเป็นตนหยุมหัวไปแล้วนะเรารู้สึกไหมว่าเขาตามเราอยู่หลังๆช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีเพราะทุกครั้งที่เราทำทานทำบุญเราจะบอกเขาตลอดว่าเราอุทิศส่วนกุศลให้เขานะให้กับลูกเขานะเพื่อที่เขาจะได้มีบุญไปเกิดเราก็ทำให้พูดกันง่ายกูก็ใจกับมึงแล้วนะกูให้มึงเต็มที่เลยนะแล้วมึงเป็นอะไรมึงมาแว้งกัดกูอีกเหรอนะตอนนี้เลยยังอยู่ไหมน้องที่ทักบอกว่ายังอยู่คือเขาตามอยู่ทุกขณะที่หมิวทำอะไรก็ตามรอแค่ว่าวันไหนหมิวดวงตกจิตตกะก็จะสามารถพาไปได้ทุกเมื่อแล้วตอนที่เขาทักเราว่าขับรถทางไกลมันมีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆไหมหมิวตั้งใจขับรถไปกระบี่คนเดียวหมิวชอบไปกระบี่แล้วรู้จักน้องที่นั่นด้วยชอบอยู่กับธรรมชาติไปอ่านหนังสือนั่งดูพระอาทิตย์ตกแล้วครั้งนี้กะว่าจะไปนานสัก 2-3 อาทิตย์เลยจะเอาเปียโนไฟฟ้าไปด้วยเอาหนังสือไปเยอะๆเอาโน่นนี่ไปเยอะๆเลยจะไม่นั่งเครื่องกะว่าจะขับไปเรื่อยๆชิวๆแล้วหมิวไม่เคยบอกใครเลยแม่ก็ไม่เคยบอกจัดกระเป๋าเตรียมไว้แล้ววันไหนมีอารมณ์ไปก็ไปเลยงานก็เคลียร์เสร็จแล้ววันนั้นแม่กลับมาก็มาเล่าให้ฟังว่ามีน้องคนนี้ทักว่าพี่หมิวจะขับรถไปไหนไกลๆแล้วจะขับรถสีดำใช่ไหมอย่าให้เขาไปนะเขาจะขับรถหลุดโค้งเราตกใจเลยว่ารู้ได้ยังไงแล้วสุดท้ายได้ขับไปไหมยังไม่ทันได้ขับไปแล้วถ้าเกิดได้ไปจริงมีโอกาสหลุดโค้งหมิวก็ไม่รู้อาจจะเกิดก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อพระทักหลายครั้งด้วยใช่ไหม3ครั้งครั้งแรกเลยช่วงวันเกิดหมิวไปทำพิธีบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายอยู่ดีๆตอนบังสุกุลตายก็ร้องไห้แม่บอกว่าเกิดมาไม่เคยได้ยินหนูร้องไห้ขนาดนี้มาก่อนพระทักที่แรกแล้วว่าโดนของนักเขาเอาถึงตายเลยนะ
ไม่รู้มาจากไหนสองเราไปถวายเทียนพรรษากับอีกที่หนึ่งตอนเขาสวดก็ร้องอีกแล้วเราพญายังกลั้นแล้วเหมือนมันสู้กันอยู่พระก็บอกว่าเนี่ยโดนของแก้ให้ไม่ได้นะเอาถึงตายนะครั้งที่สามไปอีกวัดแถวบ้านหลวงพ่อให้ไปเด็ดใบไม้มาซึ่งวัดนี้เขามีชื่อเสียงว่าเป็นพระเขมรถอนคุณใส่ได้ดีพระอาจารย์หยิบใบไม้มาดูบอกว่าบ่ายนี้ว่างไหมเดี๋ยวมาอาบน้ำมนต์เลยนะครั้งล่าสุดที่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้หมิวอาบเกือบ10ครั้งได้ก่อนที่จะมาโดนทักครั้งล่าสุดคืออันนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วแล้วตอนอาบน้ำมนต์รู้สึกยังไงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะมันเหมือนมีหมิวอยู่สองคนมันตีกันอยู่ในตัวเองร้องไห้แล้วก็บอกว่าอย่าทำกูเขาสั่งกูมาพระอาจารย์ก็จะมีเหมือนมีดหมอเอามาวางบนหัวพอเขาเอามาวางบนท้องก็กรีดเลยแล้วก็ด่าพระด้วยแล้วตอนด่าพระรู้ตัวไหมรู้ตัวแต่หยุดไม่ได้เรื่องร้องไห้ก็เหมือนกันมันหยุดไม่ได้อยู่ดีๆมันก็ร้องขึ้นมาเองเราก็บอกว่าอย่ามันหยุดร้องไม่ได้แล้วทุกคำพูดที่มันออกมาเรารู้หมดเลยแสดงว่าคนที่สั่งให้เราพูดก็ไม่ใช่เราหมิวไม่แน่ใจหมิวอาจจะเป็นโรคสองบุคลิกในตัวก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พระสวดชินบัญชรหมิวก็สวดด้วยสวดไปเสร็จปุ๊บ ก็ร้องไห้แล้วบอกว่าคอยดูนะกูจะเอาอีนี่ให้ตายเลยแล้วพอบอกว่าตายเสร็จปุ๊บหมิวก็กลับมาสวดชินบัญชรใหม่ตามพระคือพยายามสู้กันอยู่แล้วครั้งสุดท้ายจําได้ว่าหลับไปเลยแม่ก็พยายามเรียกในฝั่งหมิวที่หลับอยู่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงผมยาวๆจูงมือเด็กผู้ชายแล้วบอกว่าไปแล้วนะหมิวก็บอกว่าเออไปซะเดี๋ยวทําบุญไปให้แล้วก็มาจับข้อมือหมิวว่าไปด้วยกันแต่หมิวไม่เห็นหน้าเขานะอันนั้นเชิงไสยศาสตร์แล้วเชิงวิทยาศาสตร์เคยไปปรึกษากับจิตแพทย์ไหมหมิวปรึกษาค่ะหมิวพบจิตแพทย์มา 4-5 ปีแล้วนะเพราะว่าตอนแรกเป็นภาวะซึมเศร้าก่อนคิดว่ารักษาหายแล้วก็หยุดรักษาแล้วก็กลับมารักษาใหม่ทีนี้หมอวินิจฉัยเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยวินิจฉัยเมื่อไหร่ประมาณ3ปีแล้วหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามานานเท่าไหร่หมอบอกว่าหมิวเป็นจากกรรมพันธุ์เลยคือเหมือนมันมีต่อมอยู่ต่อมหนึ่งแล้วถ้าวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันกระตุ้นขึ้นมาเหมือนไปเปิดต่อมนี้แล้วเราจะเริ่มเป็นตั้งแต่นั้นมาจำได้ว่าตอนเด็กๆหมิวเคยเป็นประมาณว่าอยู่ดีๆใจก็หมิวลงไปเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรจนโตขึ้นมามันผ่านหลายเหตุการณ์มามันทั้งขึ้นทั้งลงแล้วหมิวรู้ได้ไงมีอาการไหมเพราะหลายคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าจะมีอาการออกมาบางคนก็นั่งร้องไห้บ้างบางคนก็บอกว่าเศร้าทำร้ายตัวเองหมิวออกอาการยังไงตอนแรกเลยคืออาการนอนไม่หลับนอนได้2ชั่วโมงแล้วตื่นพอหลังจากนั้นมาก็หาหมอมาเรื่อยๆเราจะเริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าเวลาไหนอยู่ดีๆมันจะดาวก็ดาวเลยความรู้สึกเวลาดาวถ้าคนที่เป็นอาจจะเข้าใจมันเหมือนโดนดึงลงไปในหลุมดำซึ่งหาทางออกไม่ได้มันอยากจะขึ้นมาหายใจบนน้ำแต่ขึ้นไม่ได้มันอึดอัดไปหมดอยากจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกมันดาวขนาดเรากรีดแขนตัวเองใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจ็บที่ใจแล้วพี่เคยเป็นหมายว่าเจ็บขนาดใจเราจะพังแล้วถ้าใจเราพังเราตายแน่เลยเราก็เลยรู้สึกว่าขอไปเจ็บตรงอื่นได้ไหมที่เป็นที่แขนหลายทีหรือครั้งเดียวก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากเจ็บที่ใจจริงๆล่าสุดนี่เมื่อไหร่น่าจะหลักเดือน 2-3 เดือนยังเป็นแผลคีลอยเหมือนเราเล่นรถไฟหอบมันจะลงไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราต้องรู้เท่าทันตัวเองแล้วทุกวันนี้ที่เราดิ่งดาวจะทำยังไง
สิ่งที่เราทำได้คือนั่งเฉยๆแล้วรับรู้ว่าเราดาวอยู่ถ้าร้องไห้ไม่ออกก็ไม่ต้องร้องก็จำได้แค่นั่งเพราะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆแต่จะไม่ทำร้ายตัวเองพอแล้วหยุดอะไรที่ทำให้เราหยุดสติค่ะต้องมีสติมากๆต้องบอกตัวเองว่าเฉยๆอยู่นิ่งๆอย่าตอนที่เราดาวสุดๆแล้วเอาคัตเตอร์เริ่มตัดความรู้สึกตอนนั้นมันยังไงมันสะใจพอตรงแขนมันเจ็บตรงใจมันก็จะหายไปเราขอรู้สึกเจ็บที่แขนดีกว่าที่จะรู้สึกเจ็บที่ใจยังดีที่ได้สติรับมาทันเวลาใช่ไม่หลุดไปไกลกว่านั้นที่อยากมาออกรายการเพราะอยากจะบอกว่าตัวเองมีแผลแบบนี้ตัวเองเป็นซึมเศร้าหมิวทำคลิปลงในช่อง YouTube หมิวล่าอาการหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้าง เพราะว่าหมิวอยากให้ทุกคนที่กำลังป่วยอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีคนที่เป็นแบบนี้อยู่อีกหลายคนมากๆอย่ารู้สึกอายถ้าจะบอกว่าตัวเองป่วยหมิวอยากให้ตัวหมิวเองอยู่เป็นเพื่อนเขานะหมิวเป็นดาราหมิวยังป่วยได้เลยหมิวมีที่ระบายอารมณ์ส่วนตัวเวลาเครียดทำไมถึงเรียกว่าอีปลาทองเคยได้ยินวลีที่ว่ามึงอย่ามาเก่งกับกูนะอีปลาทองไหมคะมันเป็นมีมในเน็ตอีปลาทองมันลองของหมิวเอาง่ายๆมันคือโรคจิตคนหนึ่งที่โทรมากวนหมิวในตอนที่เรากำลังหลับสบายในตอนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเลยโทรกวนมันกลับเลยหลังจากนั้นเวลาที่หมิวจะบ่นดินฟ้าอากาศหรืออยากโวยวายอะไรกับใครหมิวก็จะโทรหาแล้วทำไมถึงต้องโทรหาอีปลาทองก็มันโรคจิตโทรหาหมิวก่อนแล้วโทรหาหมิวตอนที่คนหลับยากแล้วต้องตื่นมารับแล้วต้องฟังเสียงฟืดฟาดหมิวโมโหเวลาโทรไปคุยอะไรกับเขาถ้าอยากด่าใครบางทีเขียนลงโซเชียลก็ไม่ได้ไปบ่นกับใครก็ไม่ได้3-4 ก็โทรไปหามันนั่นแหละคลิปสัมภาษณ์หมิวสิรินพัฒน์แพทยานิดเศร้าเพิ่งนัดเจอบีมประพังกรอาทิตย์หน้าขอโทษที่ไม่เคยบอกสิ่งนี้กลั้นน้ำตาไม่อยู่แพทยานิดช็อกรู้ข่าวบีมประพังกรเสียชีวิตเผยเพิ่งนัดเจอกันอาทิตย์หน้าขอโทษที่ปากหนักไม่เคยบอกสิ่งนี้กดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนท็อปวงการบันเทิงหลังทราบข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเริ่มเฉลิมพจน์ขณะกำลังนอนหลับในคอนโดมิเนียมโดยครอบครัวพยายามปลุกแต่ไม่ตื่นจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ทันท่ามกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวเพื่อนสนิทและแฟนคลับตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดวันที่24มีนาคมนักแสดงสาวแพทยานิชชันสง่าเวทที่ร่วมงานกับดาราหนุ่มบีมประพังกรในซีรีส์เคว้งได้ให้สัมภาษณ์ในงานบวงสรวงซีรีส์วิวออริจินัลเรื่องรีเทิร์นแมนยอดรักนักทวงคืนถึงการสูญเสียเพื่อนสนิททั้งน้ำตาว่าตกใจมากค่ะแพททราบข่าวเมื่อวานจากเพื่อนๆและคุณแม่ของบีมเพื่อนไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่าบีมไปสบายแล้วนะตอนนั้นก็ยังนึกว่าเพื่อนแกล้งเลยโทรกลับไปแล้วเพื่อนก็บอกว่าบีมไม่ตื่นขึ้นมาล่าสุดได้เจอกันเมื่อไหร่จริงๆแล้วแพทเพิ่งจะนัดบีมกินข้าวอาทิตย์หน้านี้เองก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วบีมก็ติดถ่ายงานด้วยเลยแบบตกใจมากยังนั่งคุยกับตัวเองเลยว่าบีมมึงเบี้ยวนัดกูนะแล้วมันจะมีช่วงที่บีมไปถ่ายซีรีส์ไทเคปเรสคิวภารกิจกู้ชีวิตถ้ำหลวงเขายังพูดกับเราอยู่เลยว่างานนี้เป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยนะให้คอยดูเพิ่งนัดกันว่าถ้าหนังออกเดี๋ยวไปดูด้วยกันยังนั่งคุยกันเล่นๆอยู่เลยว่าอยากได้ดอกไม้อะไรแต่ก็แบบไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เดี๋ยวก็จะไปดูค่ะร้องไห้หนักเลยไหม
เมื่อคืนโทรคุยกับเพื่อนก็นั่งร้องไห้กันอยู่เพื่อนทุกคนที่รู้ข่าวก็ตกใจมากและเสียใจกันจริงๆมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากที่อยากทำด้วยอยากไปด้วยอยากคุยกับเขาอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะคุยกันเองว่าเดี๋ยวเจอกันนะอยากทำงานด้วยกันอีกกำลังจะนัดกินข้าวกันเลยมันก็แบบไม่ตื่นขึ้นมาแล้วความน่ารักของเพื่อนคนนี้ถ้าทุกคนได้รู้จักก็จะรู้เลยว่าใครๆก็รักบีมเขาเป็นคนที่ในมากหัวใจสุดๆและเป็นคนที่สู้มากเลยสู้มาโดยตลอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยอีกอย่างบีมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายเป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่เพื่อนๆจะขาดเขาไม่ได้คิดว่าเพื่อนทุกคนที่รู้จักบีมก็จะตกใจมากๆที่บอกว่าบีมเป็นคนสู้เขาสู้ยังไงบ้างเขาเป็นคนตั้งใจมากเป็นนักแสดงที่แพทรู้สึกว่าทำงานหนักและตั้งใจเป็นอันดับต้นๆตั้งแต่แพทเคยร่วมงานมาเลยความในใจที่อยากบอกเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายคือมันแบบก้มหน้านิ่งจริงๆอยากขอโทษมันที่เราแบบเป็นคนปากหนักมาโดยตลอดไม่เคยชมมันเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนเก่งมากมันชอบถามตลอดว่ามันทำงานเป็นยังไงเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเป็นคนเก่งมากนะมันทำได้ดีแล้วมันก็ทิ้งสิ่งดีๆได้ทำงานศิลปะดีๆไว้บนโลกนี้แล้วเลยรู้สึกผิดที่ปากหนักทำไมก็ไม่รู้ถึงไม่ยอมเอ่ยชมมันสักทีแพทกล่าวทิ้งท้ายทั้งน้ำตาข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีลบ120ปีมีครั้งข่าวดีของแม่เลยใหม่สุคนธวาไม่รู้จะกรี๊ดยังไงคุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับลูกคนที่2ถึง120ปีมีครั้งลั่นอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณแม่ลูก2อย่างเต็มตัวสำหรับใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่ก็มีหลายคนลุ้นหนักว่าลูกคนที่สองจะเป็นผู้หญิงสวยเหมือนแม่ใหม่หรือเป็นผู้ชายหล่อเหมือนคุณพ่อดีเจต้นและพี่ชายลูกคนแรกน้องทินะกันแน่ล่าสุดวันที่24มีนาคม65คุณแม่ใหม่เผยแชทที่คุณหมอแจ้งข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกคนที่2ซึ่งตอนนี้เธอเองตั้งครรภ์ได้4เดือนแล้วว่าลูกคนที่2ของคุณแม่ใหม่เป็นลูกสาวและคลอดทันปีเสือด้วยซึ่งปีนี้เสือนอนกิน120ปีมีครั้งเหมาะกับผู้หญิงมากดวงสง่าร่ำรวยและสุขสบายตลอดไปทำเอาคุณแม่ใหม่ดีใจหนักมากพร้อมเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รับข่าวดีว่าไม่รู้จะกรี๊ดยังไงดีแต่กรี๊ดไม่เป็นได้แต่นิ่งๆขึงๆตามสไตล์ตัวเอง555ข่าวดีของแม่เลยจ้าจริงๆแล้วเพศอะไรก็ได้ขอให้ลูกแม่แข็งแรงสมบูรณ์มาครบ32ประการก็พอท้องสองท้องธรรมชาติท้องธรรมชาติที่เหมือนเสกได้คนโต1ขวบ4เดือนคนในท้อง4เดือนมาไวสิวครึ่งเต็มหน้าไม่ได้แปลว่าจะได้ลูกชายเสมอไปนะจ๊ะอย่าเชื่อโบราณหรือทฤษฎีมากเกินไปเพราะแม่ใหม่สิวครึ่งอลังสุดๆทั้งลูกชายท้องแรกและลูกสาวท้องสองเลยจ้ามันอยู่ที่ฮอร์โมนคนขอบคุณเฟซบุ๊กใหม่สุคนธวา